วัสดีครับคือผมคงมาพูดถึงสาเหตุที่มาหรือว่าความคิดเห็นร่วมกันพื้นฐานที่ทำให้นักวิชาการจำนวนร้อยกว่าคนพวกเรามารวมตัวกันแล้วก็จัดงานนี้ขึ้นแล้วก็อยากจะมีกิจกรรมทางการเมืองต่อไปนะครับก็คืออย่างที่ทราบกันอยู่สถานการณ์มันก็คับขันแหลมคงนะครับหลังจากปรึกษาหารือกันผ่านช่องทางต่างๆเนี่ยผมคิดว่าพวกเรานักวิชาการที่รวมกันอยู่ที่นี่จากหลากหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยมีความเห็นพร้อมต้องกันบางอย่างนะครับก็คือบ้านเมืองเรายังไม่ถึงทางตันบ้านเมืองเรายังไม่ถึงทางตันเราไม่จำเป็นต้องเลือกหนทางที่เดินไปสู่สงครามกลางเมืองเราไม่จำเป็นต้องเลือกหนทางที่เดินไปสู่สงครามกลางเมืองมันเริ่มมีวิกฤตเกิดขึ้นใช่ไหมครับในรอบเดือนที่ผ่านมาและในท่ามกลางวิกฤตทางการเมืองเรื่องความชอบธรรมของรัฐบาลเรื่องการเคลื่อนไหวของมวลชนจำนวนมากเนี่ยก็มีข้อเสนอจำนวนหนึ่งขึ้นมามาจากมหาวิทยาลัยบ้างมาจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยบ้างมาจากนักกฎหมายต่างๆบ้างในความรู้สึกของเราก็คือว่าวิกฤตกำลังถูกแปลเป็นโอกาสและข้อเสนอจำนวนหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นความลับแต่อย่างไรเป็นที่รู้กันข้อเสนอเรื่องสภาประชาชนข้อเสนอเรื่องนายกประชาหรือนายกจากการเลือกตั้งตามมาตรา7มาตรา3ในภาวะปกตินี่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในทางการเมืองเป็นไปไม่ได้ในทางกฎหมายนะครับ politically impossible อ่ะแต่โดยเงื่อนไขของวิกฤตเนี่ยคณะบุคคลจำนวนหนึ่งนักวิชาการจำนวนหนึ่งผู้บริหารมาเลยจำนวนหนึ่งกำลังพยายามจะทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในทางการเมืองกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในทางการเมืองและต้องทำคือพวกเราเห็นว่านี่เป็นข้อความที่อันตรายอย่างยิ่งเพราะเมื่อคิดไปถึงตลอดแล้วเนี่ยข้อเสนอของนักวิชาการนักกฎหมายมหาชนและอธิการบดีหลายมาอะไรเหล่านี้วางอยู่บนพื้นฐานของการปฏิเสธการเลือกตั้งซึ่งเป็นกระบวนการพื้นฐานสำคัญของระบอบประชาธิปไตยผ่าน 6-7 ปีที่ผ่านมาเนี่ยความขัดแย้งระหว่างมวลชนขนาดใหญ่ที่ท่านอาจารย์ชันวิทย์พูดตะกี้เนี่ยคงเห็นตรงกันแล้วนะครับไม่ว่าจะอยู่ข้างไหนฝ่ายใดคนไทยเราไม่เหมือนกันทางการเมืองมีกลุ่มที่มีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกันอย่างมหาศาลจะแบ่งเป็นสีจะแบ่งเป็นอะไรก็แล้วแต่คนไทยเราไม่เหมือนกันทางการเมืองแต่เราสามารถทะเลาะกันได้อย่างสันติถ้าเรายอมรับว่าคนไทยเราเท่ากันทางการเมืองเมื่อไรปฏิเสธความเท่ากันพื้นฐานของคนไทยทางการเมืองไม่เห็นคนไทยด้วยกันว่ามีสิทธิหนึ่งเสียงเท่ากับตัวเราไม่มีทางแก้ปัญหาความแตกต่างทางการเมืองอย่างสันติได้ถ้าเราปฏิเสธการเลือกตั้งทางข้างหน้ามีแต่ความรุนแรงและสงครามกลางเมืองหลายอย่างจะเหมือนกับที่เราประสบและทนทุกข์กันมาใน 6-7 ปีที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าผมไม่เชื่อพวกเราไม่เชื่อว่าข้อเสนอเบื้องหน้าเราตอนนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ในทางการเมืองเราเชื่อว่ามีทางเลือกมีโอกาสที่เราจะออกจากช่องทางที่อันตรายนำพาประเทศไปสู่ความรุนแรงการนองเลือดได้นะครับดังนั้นที่เราประมวลขึ้นมาแล้วก็ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี่คือข้อเสนอผ่านการไตร่ตรองของนักวิชาการหลากหลายสาขาวิชาคนที่รู้รัฐศาสตร์เอารัฐศาสตร์มาร่วมคนที่รู้นิติศาสตร์เอาความรู้นิติศาสตร์มาร่วมปั้นเป็นข้อเสนอขึ้นมาเพื่อเป็นทางออกให้สังคมไทยได้แก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองที่จริงและใหญ่โดยไม่ต้องฆ่ากันคราวนี้ในส่วนของชื่อขององค์กรของเรานะครับเราคุยกันไปหลายรอบแล้วก็ตั้งใจเรียกมันว่าสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยนะครับชื่อภาษาอังกฤษคือ Assembly for the Defense of Democracy นะครับชื่อย่อคือ AFDD นะมันคืออะไรนะครับเราคิดว่าสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยเนี่ยเป็นการรวมตัวกันของนักวิชาการปัญญาชนศิลปินนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปในลักษณะเครือข่ายตั้งใจรณรงค์ให้สังคมได้รับฟังทางเลือกมันมีทางเลือกอยู่อย่าไปตกอับติดอยู่กับข้อกล่าวอ้างที่กำลังถูกทำให้เป็นความจริงนะเพราะข้อกล่าวอ้างที่กำลังถูกทำให้เป็นความจริงนั้นอันตรายมากจะนำพาเราไปสู่ทางตันไม่อาจแก้ความขัดแย้งในสังคมไทยอย่างสันติได้นะครับเราไม่ต้องการไปสู่ระบบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเราไม่ต้องการเอาประเทศของเราลูกหลานของเราและคนไทยคนอื่นไปเสี่ยงกับสงครามกลางเมืองเพื่อทดลองวิชาหรือทดลองสิ่งสร้างสรรค์ทางวิชาการซึ่งไม่มีที่ไหนเขาทำกันนอกจากนี้นะครับสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยก็
คาดหวังว่าเราจะมีบทบาทในการพัฒนาองค์ความรู้ประชาธิปไตยให้กับสังคมไทยต่อไปอะไรคือจุดร่วมพื้นฐานที่ทำให้เรามาร่วมกันทำกิจกรรมวันนี้นะครับหลังจากผ่านการปรึกษาหารือเนี่ยเราเห็นตรงกัน4ประการว่านี่คือสิ่งที่สังคมไทยคนไทยควรต้องทำเป็นนอร์มเป็นบรรทัดฐานเป็นบรรทัดสถานที่จะทำให้เราสามารถผ่านการทะเลาะขัดแย้งกันอย่างสันติได้ข้อที่1เราไม่เห็นด้วยกับการดึงเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มายุ่งเกี่ยวพัวพันกับความขัดแย้งทางการเมืองเราไม่เห็นด้วยกับการดึงเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มายุ่งเกี่ยวพัวพันกับความขัดแย้งทางการเมืองสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสมบัติร่วมของชาติของคนไทยทุกคนเราไม่อาจให้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถูกคนไทยบางกลุ่มดึงไปใช้แบบนั้นได้อันที่สองเราไม่เห็นด้วยกับการแทรกแซงทางการเมืองของทหารอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับบทเรียนจาก 6-7 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนำไปสู่ความสูญเสียเสียหายมหาศาลเราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอีกอันที่สามเราต้องการรักษาและขยายพื้นที่สิทธิเสรีภาพของคนไทยและข้อสุดท้ายเราต้องการรักษาและขยายพื้นที่ประชาธิปไตยของคนไทยเราหวังว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยจะเป็นที่เห็นพ้องของคนไทยกว้างขวางออกไปเราหวังว่าคนไทยทุกอาชีพทุกหมู่เหล่าทุกสีสันการเมืองเนี่ยจะเห็นว่านี่คือทางที่เราจะไปสู่สันติโดยที่เราทะเลาะกันอย่างไม่ต้องฆ่ากันได้จะมาร่วมมือกับเราขอบคุณครับ